มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะได้จัดสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศในหัวข้อเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตากค่ะนายสุดทาสายวาน,นิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาด้านการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับงบประมาณจากกรมควบคุมมลพิษดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ เทคโนโลยีระบบลดหมอกควันโดยการแปลรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนซึ่งมีการบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดตากได้แก่หน่วยงานราชการเอกชนและชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ร่วมสัมมนาจำนวน200คนการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการนำร่องให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ ที่เกิดขึ้นจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ก่อให้เกิดหมอกควันฝุ่นละอองอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอ,อนามัยของประชาชนในพื้นที่รวมถึงได้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนและสามารถนำเทคโนโลยีระบบลดหมอกควันไปใช้แปรรูปวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทนให้กับชุมชนต่อไปค่ะ